เอาทีวีแล้วเนี่ยลูกเล็กลูกใหญ่ดีกว่าทีวีนะอันนี้ยุ่มเยอะยุ่มเยอะไม่ต้องดูฝั่งนี้ฝั่งนี้สวยมันขึ้นเองไม่หนดมาอยู่เอาแม่แม่กินให้มีลุยอ่ะปล่อยเลยมากินน้ำมันนะกินเหรอกินช็อกข่าวอีกว่าเลยจะขอแม่ไปยินด้วยนะกินช็อกก็พ่อหนูกินเนี่ยจงเหลือกุ้งเลยว่ามันกินได้ไงแม่วะนู่นแม่กินไม่รับเลยตัวแม่ก็มาดูแลลิ้นน้ำกินแหละว่าถึงตอนขาดตู้ไม่ต้องคิดเลยนอนเลยก็เร็ว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 เจ๊เลยเร็วเร็วเร็วเจ็บปากถูกคนเร็ว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 ลูกแมวชื่ออะไรครับน้องทุเรียนค่ะอายุเท่าไหร่ครับประมาณ 4-5 เดือนค่ะทำไมน้องทุเรียนได้กินทุเรียนได้ครับเพราะว่าแม่เขากินทุเรียนด้วยเพราะว่าแม่ก็ชอบกินทุเรียนพอเกิดน้องทุเรียนมาลูกก็ต้องกินอีกค่ะครับแล้วทำไมได้มาอยู่ที่นี่ครับแม่ก็ทิ้งครับเกิดแล้วกินนมเสร็จแล้วก็ทิ้งแล้วเอามาเลี้ยงที่บ้านค่ะครับแล้วปกติเขากินทุกวันไหมครับช่วงนี้กินทุกวันเลยค่ะครับถ้าแม่กินจะร้อง จะร้องพอเห็นคนมาซื้อทุเรียนวิ่งไปหาค่ะครับไปหาว่าจะกินทุเรียนถ้าแม่กินอ๋อครับครับคิดว่าเขากินทุเรียนแล้วเขาจะมีผลเสียต่อเขาไหมครับไม่มีค่ะมีลูกแมวอายุประมาณ4เดือนนะครับที่ชอบกินทุเรียนนะครับมันจะมีส่งผลเสียต่อตัวของลูกแมวนั้นไหมครับค่ะก็ทุเรียนเนี่ยนะคะปกติแล้วทุเรียนเนี่ยก็เป็นผลไม้เป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะซึ่งมีประโยชน์ของทุเรียนเนี่ยทุเรียนก็มีทั้งคาร์โบไฮเดรตนะคะมีทั้งไขมันแล้วก็มีทั้งน้ำตาลแล้วก็มีสารโดยเฉพาะพวกกรรมฐานอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวกรรมฐานในทุเรียนเนี่ยถ้าพูดในแง่ดีแล้วนะคะก็คือจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆนะคะเช่นในกรณีที่ว่าแมวถ้าเกิดกินในปริมาณที่เหมาะสมอะค่ะสมมุติว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบลำไส้อะไรพวกนี้อยู่อะค่ะก็จะช่วยทำให้อาการท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นได้บ้างนะคะในกรณีที่พูดในแง่ของส่วนของเป็นสมุนไพรนะคะแต่ว่าโทษของทุเรียนเนี่ยคือมีน้ำตาลค่อนข้างจะสูงมากถ้าเราให้ในปริมาณที่เยอะเนี่ยจะทำให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดที่มากแล้วก็จะนุ้มนำทำให้แมวเกิดโรคอ้วนแล้วก็เป็นโรคเบาหวานตามมาได้นะคะก็คือทางที่ดีก็คือควรจะกินในขนาดที่พอเหมาะสมนะคะหมอก็ไม่แนะนำให้กินมากค่ะแต่ว่าประโยชน์ของทุเรียนก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีกากใยอยู่ค่อนข้างสูงนะคะก็จะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของแมวนะคะมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นจะลดปัญหาเรื่องอาการท้องผูกพวกนี้ได้นะคะแต่ก็เหมือนเดิมก็คือว่าอย่าทานในปริมาณที่มากจนเกินไปนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะ